แล้วมันอยากหนุนใจพี่น้องครับถ้าวันนี้ยังขาดความรักที่มาจากพระเจ้าเราจะมีความกลัวนำหน้าเช่นไม่กล้าตักเตือนเขาบ้างอะไรเขาบ้างนะครับพี่น้องพระพี่บอกว่าถ้าเรามีความกลัวแสดงว่าเรามีความรักที่ไม่สมบูรณ์ตัวนี้อธิษฐานพระเจ้าสิครับพี่น้องถ้าทุกวันนี้นะครับความรักระหว่างเราที่มีต่อกันนั้นไม่ทวีขึ้นมีแต่ลดลงลดลงลดลงนะครับสุดท้ายเหมือนที่พระพี่ได้กล่าวว่าคนในยุคสุดท้ายความรักจะเยือกเย็นลงคือจะน้อยลงไปทุกทีนะครับเราดูจากข่าวหนังสือพิมพ์ใช่ไหมฮะการฆ่าการทำร้ายกันทุกวันนี้พี่น้องครับแหมดูเลือดเย็นมากทีเดียวแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันพี่น้องที่คลานตามกันมาในครอบครัวก็ทำร้ายซึ่งกันและกันเข่นฆ่าซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกแห่งความสว่างพี่น้องเราไม่ใช่ลูกแห่งความมืดต่อไปแต่เราเป็นลูกแห่งความสว่างเราต้องสำแดงความรักเองไหมครับและความรักเราสามารถสำแดงได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเองนะครับต้องมีความรักของพระเจ้าก่อนบรรจุสิครับพี่น้องผ่านพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันการอ่านการศึกษาพระวจนะพระเจ้าการเรียนรู้นะครับบทบาทของคริสเตียนบทบาทของสาวกพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเราควรสำแดงความรักอย่างไรก็ถูกบันทึกไว้แล้วในพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนล้วนมีประโยชน์เป็นพระพรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนพี่น้องการที่จะทวีความรักให้มากขึ้นเราต้องผ่านกระบวนการแน่นอนครับพี่น้องอย่างที่บอกอันแรกใช่ไหมครับเราอาจจะต้องไปผ่านการทดสอบหรือการทดลองถ้าเรามีความรักไม่พอมีความรักน้อยเกินไปโอกาสที่จะแตกแยกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับด้วยนี้คริสเตียนเลยต้องเพิ่มเติมความรักที่มาจากพระเจ้าอยู่เสมอถ้าเรามั่นใจเป็นประชากรพระเจ้าทูลขอสิครับเหมือนบทเพลงหนึ่งจำได้ไหมฮะขอความรักขอฤทธาจำได้ไหมครับถ้าเรารักคนนั้นพี่น้องคนนั้นไม่มากพอรู้สึกว่ามีความเกลียดชังอยู่ภายในขอพระเจ้ายกโทษให้ภายเราแล้วกลับทูลขอความรักที่มาจากพระเจ้าที่เราสามารถรักคนนั้นได้รักคนที่ดูเหมือนไม่น่ารักได้พูดง่ายๆนะครับเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราเลยครับเราไม่ได้เป็นคนที่น่ารักเลยใช่ไหมครับเป็นคนบาปง่ายๆพี่น้องดำเนินชีวิตด้วยความบาปมาก่อนแต่พระเยซูกับรักเราพระเจ้ากับรักเรามนุษย์ในโลกนี้พี่น้องครับดูความประพฤติครับกราบไหว้รูปเคารพอย่างนี้เล่นการพนันใช่ไหมฮะรูปประเวณีแต่พระเจ้ากับรักคนบาปสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังคือความบาปนะครับแต่พระเจ้ารักคนบาปคนคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นตามพระฉายและลมหายใจของคนก็คือลมปราณของพระเจ้าพระเจ้ารักพระเจ้าสร้างเหมือนพระฉายและให้เราต่ำจากพระองค์หน่อยเดียวเท่านั้นเองด้วยนี้พระเจ้าเต็มด้วยความรักและการให้อภัยถ้าเราเองไม่ตอบสนองเป็นภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าไม่ทวีมากขึ้นน้อยลงไปน้อยลงไปทุกทีไปน้องครับกลับใจใหม่วันนี้ขอพระเจ้าเมตตานะครับที่เราจะรักและให้อภัยผู้อื่นอยู่เสมอให้เราเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีพร้อมเอเมนไหมครับเหมาะสมกับแผ่นดินของพระเจ้าเอเมนไหมครับอธิษฐานต่อไปครับพี่น้องทีนี้เรามาดูบ้างพี่น้องครับเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะครับใน1โครินธ์นี่ก็พูดเยอะใช่ไหมฮะ1โครินธ์บทที่13ข้อที่1ข้อที่2พี่น้องเปิดด้วยกันพระธรรม1โครินธ์เนี่ยพี่น้องบทที่13ข้อที่1ข้อที่2กล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนโค้งหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งพวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยโอ้พระผีพูดหนักนะครับพี่น้องหลายท่านก็อาจจะมีความรู้มีความสามารถเยอะนะครับและมีของประทานที่หลากหลายเช่นผู้ภาษาแปลกได้ผู้ภาษามนุษย์ก็ดีภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักพระเจ้าบอกว่าไม่มีค่าอะไรเลยเดี๋ยวนี้ขอให้พระคำข้อนี้ตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับจะโดยตำแหน่งคุณวุฒิวัยวุฒิความรู้ความสามารถจะพูดภาษาแปลกได้จะมีของประทานเรื่องการเผยพระชนะก็ดีแต่ถ้าว่าเจ้าสังเกตนะครับพระเจ้าทอดพระเนตรบริจิตใจแล้วไม่มีความรักของพระเจ้าความรักในเรื่องที่จะให้อภัยพี่น้องก็ไม่มีความรักในเรื่องการแบ่งปันนะครับแจกจ่ายก็ไม่มีเต็มไปด้วยการเห็นแก่ตัวพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เรามีนั้นไม่มีค่าอะไรเลยนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราต่อไปพี่น้องครับในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมั้ยครับถ้าทุกวันนี้เรายังบกพร่องนะครับในเรื่องความรักขอพระเจ้าเมตตาที่จะเติมเต็มทุนของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าเมตตาเติมความรักของพระองค์นะครับความรักของพระเจ้านะครับความรักของมนุษย์ด้วยกันคงไม่เวิร์คฮะแต่ถ้าเป็นความรักของพระเจ้าใช่ไหมครับเป็นความรักของพระเยซูคริสต์เติมเต็มตลอดเวลานะครับเราต้องใช้นะฮะในแต่ละวันเรื่องนี้เป็นต้นทุนฝ่ายวิญญาณนะครับเรื่องความเชื่อความรักนะครับมันจะขาดหายไปได้นะครับถ้าหากว่าเราเองไม่รู้จักใช้แต่ถ้าเรารับการเติมเต็มตลอดเวลาและตั้งสติให้ดีพี่น้องครับเวลามีการทดลองความเชื่อทดลองเรื่องความรักพี่น้องต้องตั้งสติให้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราปัญหาต่างๆนะครับทั้งในครอบครัวสามีภรรยาลูกก็ดีคนในคริสตจักรนะครับสามีไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้หรือว่าคารวะก็ดี
เวลาเกิดปัญหาพี่น้องต้องตั้งสติให้ดีเพราะสตินำหน้าปัญญานะครับถ้าขาดสติปัญญาก็จะไม่มีแต่เมื่อเรามีสติคำว่าปัญญาคือความยำเกรงพระเจ้าครับถูกต้องไหมฮะที่บอกเกิดของสติปัญญาคือความยำเกรงพระเจ้าเมื่อเรามีสติเราก็จะยำเกรงพระเจ้าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าปัญญาที่ผ่านพระวจนะพระเจ้าผ่านการตักเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเป็นคำหนุนใจเราตลอดเวลาที่จะยกโทษและให้อภัยและมีความคิดที่ดีอยู่เสมอเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อเรามีปัญญาก็คือความคิดของพระเจ้าและเมื่อเราใช้ความคิดของพระเจ้าแก้ไขปัญหาต่างๆทุกอย่างก็จะออกมาดีเห็นไหมครับและเป็นการให้เกียรติพระเจ้าสูงมากนะครับพี่น้องเมื่อเราใช้ความคิดของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเพราะเราเป็นประชากรเราเป็นคนของแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าบอกแล้วว่าเราจะเทความคิดของเราให้แก่เจ้ารีบพี่น้องครับรีบรับมาเลยนะฮะขอพระเจ้าเทให้มากๆนะแต่ละวันนะครับแต่หลายคนไม่ยอมรับความคิดของพระเจ้าไม่ยอมบำรุงนะครับชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าทั้งที่พระเยซูเองก็บอกใช่ไหมครับว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เน้นกันว่าทุกคำพี่น้องถ้าทุกวันนี้เราไม่บำรุงพระวจนะพระเจ้าเข้ามาในชีวิตความรักก็จะไม่สมบูรณ์จะทวีขึ้นก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะเราขาดพระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวนี้อยากหนุนใจซึ่งกันและกันผ่านพระวจนะข้อนี้พระคัมภีร์ยังบอกว่าขนาดว่ามีความเชื่อสุดพอที่จะยกภูเขาไปได้นะครับแต่ประจากความรักนะครับพระบิดาบอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยจากประสบการณ์นะครับของอาจารย์เปาโลสามารถที่จะกลั่นกรองรับการดลใจที่มาจากพระวิญญาณที่จะเขียนคำเตือนสตินี้เตือนพี่น้องโควินไม่พอจดหมายฉบับนี้ถูกบันทึกมาหลายพันปีแล้วครับและมาเตือนคริสเตียนในยุคปัจจุบันด้วยหากว่าท่านเองนะครับมีความสามารถอย่างที่พระบิดาได้บอกไว้ทั้งผู้ภาษาแปลกก็ดีทูตสวรรค์ก็ดีมีหลายๆอย่างที่เดียวนะครับเกี่ยวกับความสามารถทั้งส่วนตัวและของที่พระเจ้าประทานให้แต่ถ้าไม่มีความรักพี่น้องไม่มีค่าอะไรเลยนั้นเตือนสติซึ่งกันและกันนะครับมาดูนะครับอีกสัก2ข้อด้วยกันนะครับใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวอย่างน้อยนิยามความรักที่ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเราไม่สามารถทวีความรักซึ่งกันและกันได้ถ้าเราขาดความอดทนความรักนั้นอดทนนานนะครับพี่น้องไม่ใช่แค่อดทนธรรมดาแต่อดทนนานอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีนะครับในความอดทนนะครับกับคนใดคนหนึ่งนะครับในความประพฤติของเขาก็ดีในคำพูดที่เขาพูดก็ดีเพราะพระเจ้าจะกลัดเกลาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามเวลาพระเจ้าแต่เราอยู่กับเขาอยู่คิดจักเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันเราเองก็ต้องอดทนและรอคอยเห็นไหมครับอดทนนานพี่น้องครับและกระทำคุณให้เมื่อเรามีความรักมีความอดทนพี่น้องครับก็จะกระทำคุณให้จะไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทถูกต้องไหมครับเราอดทนนะครับเราไม่ได้ระเบิดอารมณ์ออกมานะครับทะเลาะบ่อแว่งกันไม่ฮะเราอดทนนะครับความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวด้วยคนที่มีความรักนะครับรักในคนอื่นนะเราก็จะไม่อิจฉาในสิ่งเขามีและสองเราไม่ก็ไม่ยกตัวเองขึ้นอวดตัวนะครับที่จะข่มคนอื่นใช่ไหมครับเพราะเรารักเขาเราให้เกียรติคนอื่นตลอดเวลาเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องอวดตัวไม่จำเป็นต้องไปอิจฉานะครับเพราะทุกคนก็เป็นลูกของพระเจ้าเห็นไหมครับ1โครินธ์บทที่13ข้อที่7กล่าวว่าความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นเห็นไหมครับความผิดของคนอื่นคนอื่นก็กำลังทนต่อความผิดของเราด้วยนะครับทุกวันนี้ถูกต้องไหมฮะคนอื่นเขาก็ใช้พระคัมภีร์ข้อนี้กับเราเราเองก็ต้องใช้ข้อพระคัมภีร์หรือความคิดของพระเจ้าข้อนี้กับคนเหล่านั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานะครับพ่อกับลูกนะครับหรือว่าคนในครอบครัวพี่กับน้องหรือแม้แต่ว่าสมาชิกในคริสตจักรเราเองต้องทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนที่ดีของเขาอยู่เสมอเห็นไหมครับอะไรคือส่วนที่ดีของคนนั้นเขาเป็นคนที่พระเจ้าสร้างครับพี่น้องเขาเป็นคนที่เกิดด้วยฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าและเขาเป็นคนที่มีลมปราณของพระเจ้าถึงแม้วันนี้เขากำลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่เราต้องมองในส่วนที่ดีคือครับพระเจ้ากำลังทำกิจในชีวิตของคนเหล่านั้นรวมทั้งพระเจ้ากำลังทำกิจในชีวิตของเราก็มีคนอีกมากมายนะครับที่กำลังมองในส่วนที่ดีของผมอยู่ถึงแม้ว่าผมอาจจะมีส่วนที่ไม่ดีบ้างนะครับแต่อย่างน้อยก็มีส่วนที่ดีที่พระเจ้าเมตตาต่อผมด้วยที่พี่น้องก็สามารถมองในส่วนที่ดีและเชื่อในส่วนที่ดีของกันและกันเห็นไหมครับและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างพี่น้องครับอย่าขาดความหวังใจเรื่องนี้พระเจ้านะครับสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกคนได้เห็นไหมครับด้วยวิธีการของพระเจ้าบางครั้งเราพยายามเปลี่ยนคนอื่นนะครับพี่น้องพอเปลี่ยนไม่ได้รู้สึกหมดหวังตรงนี้ท้อแท้ไม่อยากจะคุยด้วยแล้วแต่ต้องมีความหวังใจอยู่เสมอพี่น้องครับมอบไว้กับพระเจ้าเลยครับอธิษฐานด้วยความรักพี่น้องอย่าอธิษฐานด้วยความเกลียดชังนะครับไม่ใช่อธิษฐานขอพระเจ้าตีสอนเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ขอพระเจ้าเมตตาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาในส่วนที่เขาเป็นอยู่ไม่ถูกต้องก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือเรื่องนี้ดีไหมครับ
พราะนั้นพึ่งพาพระเจ้าดีกว่าครับอย่าพึ่งพาความสามารถนะครับของตัวเองอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะฮะเอาละครับสิ่งที่พูดไปแล้วนะครับคุณสมบัติสองประการนะครับพี่น้องจำได้ไหมฮะประการที่หนึ่งนะครับต้องมีความเชื่อที่นะครับทวีขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะสองเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันขาดไม่ได้ต้องเติมให้เต็มตลอดเวลานะครับ